สวัสดีครับวันนี้เราจะมาท่องเที่ยวแก่งกระจานเป็นหลักนะครับเมื่อกี้ผมเดินทางมาจากตำบลเพชรบุรีถนนเพชรเกษมรถติดนะครับเนื่องจากคนกรุงเทพหรือคนทางด้านเหนือหน่อยหนึ่งนะไปเที่ยวแถวปานบุรีประจวบหัวหินกันนะครับตอนนี้ก็เป็นวันอาทิตย์บ่ายๆขากลับรถก็ติดเพชรเกษมมาเรื่อยๆนะครับแต่ผมเลี้ยวเข้ามาทางหนองยาป้องทางก็สวยงามนะครับมีฝนตกเล็กน้อยดูเมฆนะนิดหน่อยครับทางสวยงามนะครับหนองยาป้องผมเคยมาแต่ตอนกลางคืนตอนกลางวันเพิ่งเห็นว่ามันมันก็สวยดีนะครับสวยกว่าไปแต่เนินมะปรางพิษณุโลกนะครับตรงนี้ก็วงเวียนแก่งกระจานนะครับจุดบริการตู้ยามบ้านดินสภ.แก่งกระจานนะครับแล้วก็ที่มีปั๊มวงเวียนแก่งกระจานตรงนี้นะครับส่วนจุดหมายปลายทางที่ผมจะไปก็คือรอบแก่งกระจานรอบเขื่อนจุดกลางเต็นท์นะครับแต่จุดแรกที่จะไปนั้นก็คือแก่งกระจานเซอร์กิตครับแก่งกระจานเซอร์กิตเลี้ยวไปนิดหน่อยนะครับตรงก่อนถึงโรงพยาบาลแก่งกระจานนะครับแก่งกระจานเซอร์กิตวันนี้ไม่มีแข่งรถแต่ว่าจะไปดูว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรยังไม่มีอะไรครับบางพอเขาเปิดให้บริการเมื่อไหร่ก็จะมาจากรถไปถึงหัวเล่นนะครับรู้จะเสียเงิน1,500ครับผมก็ไม่ทราบคาดว่ายังไม่เปิดช่วงโควิดนี่ยังไม่เปิดแก้
ไม่มีใครให้ถามเลยThank you.
ยังทางเข้ามาก็ยังโรงพยาบาลแก่งอาจารย์ยังอยู่บริเวณโรงพยาบาลเนี่ยก็ไม่หลงแล้วครับเนี่ยยังเป็นนิดนึงในโรงพยาบาลอยู่ข้างหน้ามาทางเข้าก็ได้เลยเกินโรงพยาบาล